ท่านผู้ชมมีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบุคคลทางการเมืองอย่างวันนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคุณถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็เป็นอดีตแกนนำของพรรคไทยพักดีก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติมีหัวหน้าพรรคนะครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคให้การต้อนรับนะฮะคุณไตรลงสุวรรณคีรีแกนนำพรรคก็มาคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับก็มาให้การต้อนรับนะฮะทางคุณถาวรเสนเนียมก็เหมือนกับการกลับมาเจอกันอีกครั้งอ่ะนะฮะหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ก็เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับผู้ที่เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติว่าผมอยู่ในวงการเมืองมา3ปีสิ่งแรกผมดูอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติประการที่2ก็ดูแนวทางการทำงานของพรรคและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือผู้บริหารพรรคและสิ่งที่เป็นเรื่องของการปรากฏที่จับต้องได้จากการที่เข้าไปร่วมรัฐบาลในคราวนี้เห็นได้ว่าสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้ตั้งอุดมการณ์ไว้ก็ดีแนวทางที่ได้ประกาศไว้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก็ดีและที่สำคัญก็คือนโยบายก่อนที่จะเข้าไปรับตำแหน่งร่วมรัฐบาลก็ดีทั้ง3ประการนี้ผมมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่มีความคิดตรงกันแนวทางตรงกันและความตั้งใจเดียวกันกับผมฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จับตามองการทำงานของรัฐบาลจับตามองการบริหารราชการของข้าราชการและจับตามองนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดให้พี่น้องสบายใจได้ว่าสิ่งที่พี่น้องคาดหวังจากผมจากพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่กำลังได้รับสิ่งที่เรียกว่าไม่พึงพอใจขาดบริหารราชการแผ่นดินหรือกำลังต้องการให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเหล่านั้นดังนั้นสบายใจได้เอนี่นะคุณถาวรมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในขณะเดียวกันทางโฆษกพรรคนะฮะคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ก็บอกนะฮะว่าทางคุณสุภัทรพงษ์พันธ์มีชาวสสบัญชีรายชื่อได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายื่นใบลาออกจากสสบัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่24ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้เหตุผลที่ลาออกก็เนื่องจากต้องการทุ่มเวลาให้กับการทำงานให้พรรคฉะนั้นเนี่ยคุณสุภัทรพงษ์ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแต่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็ลำดับต่อไปก็จะขยับขึ้นมาในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารองนายกนะก็เป็นที่ปรึกษาของคุณพีรพันธ์เนี่ยนะลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะลาออกจากสมาชิกพรรคเลยนะก็เป็นการลาออกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็ลาออกตั้งแต่นู่นฮะต้นเดือนตุลาคมวันที่3ใช่มั้ยวันที่3ใช่วันที่3นี่ถือว่าเป็นตั้งแต่วันที่3ก่อตั้งพรรคเลยใช่ใช่ตั้งลาออกตั้งแต่วันที่3แต่เพิ่งมามีข่าววันนี้นะก็เพราะว่าเพิ่งจะได้รับตำแหน่งไงใช่เป็นที่ปรึกษาของคุณพีรพันธ์ไงใช่ใช่ไหมฮะเพิ่งจะได้รับตำแหน่งก็เลยช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับพรรครวมไทยสร้างชาติเยอะมากท่านผู้ชมฮะคนนั้นออกคนนี้เข้าเข้าก็เพิ่งจะมีคุณถาวรนี่แหละที่เข้ามาใช่นอกนั้นส่วนมากจะออกนะใช่ส่วนใหญ่ก็จะออกนะก็เพิ่งจะมีพี่ถาวรนี่แหละเข้าไปนะก่อนหน้านี้ก็ออกมันตลอดเวลาแล้วก็ก็มีข่าวมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหม่ๆแล้วนะครับว่าจะมี2คนเนี่ยลาออกตามคุณพีรพันธ์ไปก็คือคุณสุภัทรพงษ์นะฮะแล้วก็หม่อมหลวงชโยทิศนะทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นสสนะแต่เป็นสสบัญชีรายชื่อคือสสบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นไปได้จนถึง13อันดับเป็นไปจนถึงคุณชัยวัฒน์เป้าเปลี่ยนทรัพย์แต่พอคุณพีรพันธ์ลาออกจากสสเบอร์1ก็ขยับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับหมายเลข14ขึ้นมานะครับแล้วพอคุณอนุชาหมายเลข14หมายเลข15คือคุณเสกสกล
นะฮะหมายเลข16ก็คือคุณสิริวัลปราศจากศัตรูถ้าคุณสุพัฒนพงษ์ออกซึ่งก็ออกแล้วออกแล้วนะลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วถ้าคุณสุพัฒนพงษ์ออกเนี่ยอันดับสสบัญชีรายชื่อก็จะขยับมานะฮะถ้าตามคิวเนี่ยก็จะเป็นคุณเสกสรรนะเป็นพี่แลมโบ้พี่แลมโบ้เสกสกลเป็นพี่เสกสกลแต่พอพี่เสกสกลออกจากรวมไทยสร้างชาติก็เลยอันดับการเป็นสสก็จะขยับไปหาคุณสิริวัลแม่ลิงติ๊กแม่ลิงติ๊กนะครับนี่ฮะแล้วถ้าเกิดหม่อมหลวงชโยทิศออกอีกทีนี้ก็จะไปถึงคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์อันดับ17อันดับ18คือคุณทิพานันคุณทิพานันสิริชนะนะจะมีใครออกอีกไหมฮะเพื่อจะให้ถึงคุณทิพานันทิพานันนะฮะนี่โอ้โหเนี่ยก็ตามข่าวเนี่ยตามข่าวท่านผู้ชมฮะพี่แลมโบ้เนี่ยซึ่งถ้าไม่ออกจากรวมไทยสร้างชาติจะได้เป็นสสนะจะได้เป็นสสซึ่งอันดับของคุณแลมโบ้อันดับ14ก็ถือว่าอยู่ในข่ายจะเป็นได้แต่มีข่าวว่ามีคนที่อยู่ชั้น14เนี่ยไม่อยากให้แลมโบ้เป็นสสไอ้นั่นมันป่วยอยู่นะใช่ฮะ มันโดนเจาะ4รูมันโดนเจาะ4รูอยู่นะแต่มีข่าวว่าไม่อยากให้แลมโบ้เป็นเพราะว่าคงจะแค้นแลมโบ้เพราะตอนที่จัดรายการออกแคร์ทอล์กเนี่ยแลมโบ้คนนี้แหละเป็นคนที่คอยขัดคอยขวางตลอดเวลานะคอยเถียงแทนเพราะตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ชั้น14เวลาจัดรายการแคร์ทอล์กเนี่ยก็มักจะตำหนิมักจะโต้แย้งมักจะด่านะฮะนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลลุงตู่ซึ่งพี่แลมโบ้เขาไม่ยอมเขาก็ฟาดฟันปากต่อปากคำต่อคำอ่ะจนคนนั้นแค้นแค้นเลยไม่ให้เป็นสสนะไม่ให้เป็นสสแล้วก็จะเป็นอะไรก็ไม่ได้ถ้าการเป็นนั้นต้องผ่านที่ประชุมครม.จนกระทั่งมาเป็นที่ปรึกษาของคุณพีรพันธ์อ๋อไม่ต้องผ่านครม.ไม่ต้องผ่านครม.ก็เป็นได้ซึ่งคุณพีรพันธ์ก็ได้แต่งตั้งที่ปรึกษามาทั้งหมดเท่าไหร่10คน11คนน่ะใช่มั้ยก็รวมดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์เข้าไปด้วยนี่ฮะโอ้โหนะก็แสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วใช่ไม่ได้เป็นสสใช่แล้วก็แม่เล้งติ๊กก็เป็นสสนะฮะแม่เล้งติ๊กก็เป็นสสใช่นี่เพราะคุณสุพัฒนพงษ์ลาออกใช่ครับคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยเป็นประธานสสของพรรครวมไทยสร้างชาติจากนั้นก็จะไปทำงานที่พรรคดูแลอย่างเต็มที่ปล่อยให้งานสภาเนี่ยเป็นของแม่เล้งติ๊กไปครับขยับมาและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงวันหยุดวันปีใหม่นะฮะไม่ใช่5วัน5วันต้องส่งท้ายปี67ต่อเนื่องปี68ปีหน้านู้นอ๋อนี่ดูไปถึงนู่นเลย ใช่